ที่สิงคโปร์ประชากรสูงอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะตามโรงพยาบาลก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะบำบัดอาการเหล่านี้โดยเฉพาะการใช้ดนตรีบำบัดติดตามในอาเซียนคอนเน็กต์กับคุณทิวลิปนาคสมภพเปล่าค่ะอาเซียนคอนเน็กต์วันนี้นะคะเราจะไปที่ประเทศสิงคโปร์กันค่ะไปดูที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะที่มีการใช้ดนตรีบำบัดผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะเวลาบอกว่าใช้ดนตรีบำบัดเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เปิดเพลงให้ฟังนะคะแต่ว่ามีการใช้ไฟดิสโก้นะคะเล่นแสงเล่นสีสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานมีการเลือกใช้เพลงหลากหลายภาษานะคะแล้วก็เป็นเพลงที่โด่งดังหรือว่าเป็นเพลงยอดนิยมในยุค1940ถึง1980ด้วยนะคะและโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่าดิสโก้ในความเงียบค่ะเพราะว่าคนที่มาเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะจะใส่หูฟังก็คือเขาจะได้ยินเสียงเพลงคนเดียวเท่านั้นนะคะคนอื่นไม่ได้ได้ยินด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่างน้อยก็คือเพื่อไม่ให้ไปรบกวนคนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการค่ะโอ้我连咁跳噶嘛，而且呢份呢度惊讶，我都冇咩识跳舞嘅，我连咁有哦，个面皮厚厚了。奥数点样系好听啲有意思啦，尿数都系啦，不过都系食脑噶嘛，食脑数。K1 啊 ，K1 嘅 K 七嘅喺度。听歌嗰时好听，我又咁讲。สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังเผชิญสถานการณ์สังคมสูงวัยพร้อมๆกับอัตราผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่สูงขึ้นนะคะข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ระบุว่า1ใน10ของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปคือราว 86,000 คนมีภาวะสมองเสื่อมและจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นถึง 152,000 คนในปี2030ก็คืออีก7ปีข้างหน้าเท่านี้เองค่ะกิจกรรมที่เห็นนี้นะคะเรียกว่าดิสโก้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้จะเปิดแต่เพลงจังหวะเร็วๆนะคะเพลงแต่ละชนิดเนี่ยสามารถเข้าถึงความทรงจำความรู้สึกของคนที่ได้ยินเนี่ยแตกต่างกันไปค่ะ We play like old songs and then they help to trigger the memories and emotions of our residents that are often associated with certain memories of from their past so this helps to provide a sense of familiarity and comfort for our residents yeah and studies have generally shown that musical programs do have positive outcomes on persons with dementia in terms of their overall well-being cognition and emotionดิสโก้ในความเงียบมีขึ้นสัปดาห์ละครั้งได้รับแรงบันดาลใจมาจากกิจกรรมที่คล้ายๆกันที่บ้านพักคนชราในอังกฤษและออสเตรเลียค่ะแน่นอนว่ามาถึงสิงคโปร์ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพฤติกรรมของคนที่นี่นะคะจอห์นสันโซค่ะเคยเป็นผู้บริหารค่ายเพลงท้องถิ่นมาก่อนเขาเป็นคนริเริ่มจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อผู้สูงอายุนะคะเขาบอกว่าเขาเริ่มจัดดิสโก้ในความเงียบหลังจากที่พ่อของเขาเองเนี่ยได้รับวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมแล้วดูเหมือนว่าเพลงเก่าๆเนี่ยจะทำใหอาการโดยรวมของพ่อเขาดีขึ้นค่ะ I think music moves the soul you know music is intrinsic in everybody you know everybody has a soundtrack to their lives right so there's always some music that would have impacted you sometime during your life so the music that we play for our silent discos are music that get the seniors that you know they enjoy so much so Mandarin songs English songs Hokkien songs Cantonese songs and actually this is one of the popular songs that they really enjoyตอนนี้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในสิงคโปร์มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ในวันอาทิตย์มากกว่า10แห่งแล้วนะคะแล้วก็เริ่มทำกันมาตั้งแต่ประมาณปี2019ก็ก่อนช่วงโควิดพอดีค่ะดนตรีก็เป็นเครื่องเยียวยาจิตใจได้อย่างดีนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะน่าจะเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจที่ดีได้กับคนทุกเพศทุกวัยค่ะและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเน็กต์วันนี้ค่ะ